ไม่บางไม่เบาเลยเมื่อวานเพิ่งร้องไห้ไลฟ์สดอยู่ทำไมคือเมื่อวานเนี้ยเป็นวันที่น้องๆในออฟฟิศนะฮะไม่ได้มาทำงานตอนบ่ายโมงแต่มันเป็นความเข้าใจผิดเราก็ร้องไห้เลยเราก็บอกว่าคือเรารู้ว่าน้องในกลุ่มอ่ะคือสร้างกลุ่มขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยฮะคุยเรื่องเราซึ่งเราขอประกาศตรงนี้เลยแล้วกันนะว่าเราจะขอขายบ้านทุกหลังที่เรามีอยู่ซึ่งมันจะอาจจะมีส่วนต่างเล็กน้อยล้านสองล้านแต่เราก็จะขายทุกหลังเรามีบ้านอยู่สองหลังเข้าใจใช่ไหมฮะบ้านที่รามเนี่ยนะฮะคือบ้านพุดเดิ้ลอันนี้ของพุดเดิ้ลส่วนบ้านที่ประชาชื่นเนี่ยนะฮะคือบ้านนาอันนี้คือหอยนาสองหลังเนี้ยนะฮะมันจะมีส่วนต่างคือเราซื้อมาเนี่ยเราก็รีโนเวทแล้วก็ปรับปรุงในช่วงที่ปรับปรุงเนี่ยน้องๆก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเราเอาเงินไปปรับปรุงบ้านแต่เราไม่จ่ายเงินเดือนซึ่งจริงๆแล้วเราจ่ายเงินเดือนแต่เราจ่ายแบบเขาเรียกว่าผ่อนจ่ายพอวันที่30เนี้ยเราก็สมมติว่าคนนี้30,000 30 31 1เขาก็จะได้3วันเนี่ยครบ 30,000 แต่คราวเนี้ยเราก็ผิดเองด้วยแหละที่ว่าเราไม่จ่ายเงินเดือนน้องเป๊ะๆพอเมื่อวานเนี้ยมันเกิดเหตุการณ์ก็คือเราน้อยใจไปเองแหละว่าแบบพอเราจ่ายเงินไม่เป๊ะเราเขาอาจจะไม่มาทำงานหรือเปล่าหรือว่ายังไงจริงๆแล้วเราไปนครนายกแล้วเขาเข้าใจว่าเราอ่ะอาจจะค้างที่นู่นเราไม่ได้กลับบ้านเขาก็เลยไม่มาทำงานทั้งออฟฟิศพอเราขับมาบ้านเราเจอคนแบบไม่อยู่เลยสักคนน่ะเราก็ร้องไห้เราก็ไลฟ์สดรับพนักงานใหม่ซึ่งเราก็มีการคุยทีหลังตอนหลังว่าคือเอาจริงๆนั้นเราใช้อารมณ์ได้แหละตอนนั้นว่าแบบไม่มีใครอยู่บ้านเลยก็คือค้างเป็นเดือนพนักงานใช่ค่ะก็คนละหมื่นกว่าบาทค่ะกี่เดือนแล้วเดือนเดียวค่ะแล้วพอหลังจากที่พอเรากลับมาเราลองให้เสร็จเราได้เคลียร์กับน้องไหมว่าอะไรยังไงเป็นความเข้าใจผิดกันตรงไหนปกติเรื่องเงินเดือนเนี่ยเราจะไม่ค่อยค้างนะเพราะเรารู้ว่าทุกคนต้องใช้เงินแต่อันนั้นจะบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเดือนที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยอันนั้นก็มีการเยียวยาผู้เสียหายไปบ้างในจำนวนทั้งหมดที่เยียวยาไปแล้วทั้งหมดตอนนี้คือประมาณ10กว่าล้านซึ่งมันก็ทำให้เราชักหน้าไม่ถึงหลังจริงอะฮะแล้วลูกน้องยังอยู่ไหมนะวันนี้ลูกน้องยังอยู่ไหมออกไปคนนึงแต่เขาไม่ได้ออกเพราะว่าไม่ได้ออกเพราะว่าไม่ได้เงินเดือนแต่เขาออกเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาช่วยเราจนถึงฝั่งฝันแล้วเราไม่ต้องแบบเข้าไปอยู่ในคุกในตารางแล้วเขาก็เลยมองว่าวันนี้แอนนาลุกขึ้นได้แล้วทำงานแล้วหาเงินคืนผู้เสียหายได้แล้วเขาก็เลยออกค่ะอเมริกาพี่ถามในพาร์ทสองพาร์ทในพาร์ทการคืนเงินผู้เสียหายที่เราทยอยคืนอย่างสม่ำเสมอเรื่องนี้มันเรียกนะมันมีขั้นคืนเงินผู้เสียหายนะต้องเล่าให้ฟังนิ้วตรงๆเลยว่าไอ้นาคืนไม่สม่ำเสมอบางวันนะไม่มีสักบาทอย่างเมื่อวานนี้เราเอาโทรศัพท์ไปขายเพื่อจะเอาโทรศัพท์ไปขายเพื่อจะคืนเงินผู้เสียหายถ้าใครไม่เชื่อลองโทรถามพี่ลุงมัมคองได้ว่านาเอาโทรศัพท์ไปขายจริงไหมปกติน่ะใช้14 Pro Maxแต่ว่าเมื่อวานนี้นะไม่มีเงินที่จะคืนผู้เสียหายแอนนาก็โทรคือเราไม่มานั่งบอกว่าแบบเราไม่นั่งมานั่งเล่าหรอว่าเราไม่มีตังค์อ่ะเราก็ได้ทำได้เต็มที่แค่ว่าเออเอาโทรศัพท์ไปขายปะแล้วก็โอนให้เขาอยู่น้อยโอนมากโอนน้อยก็ได้โอนก็โอนค่ะยังมีผู้เสียหายบางส่วนที่ยังไม่เข้าใจในสิ่งที่เราพยายามทำไม่เข้าใจ 20% ไม่เข้าใจอีก 80% เข้าใจแล้วเวลาเราไลฟ์สดขายของมันนอกจากมีคนซีเอฟแล้วมีคนจะมีคนเข้ามาทวงเข้ามาแบบว่ามีค่ะมันรู้สึกยังไงมันต้องเห็นคอมเมนต์อ่ะเราก็ไม่ได้ไลฟ์เลยพอเนี่ยเราไม่ไลฟ์มา 3-4 วันแล้วเพราะว่าเราดาวคือเราต้องยอมรับว่าเรามีอาการทางจิตอยู่แล้วเรามีอาการป่วยดังนั้นคือพอเจออะไรที่มันแบบทำให้เรารู้สึกว่ามันดาวมากเลยอ่ะเดี๋ยวให้ดูรูปแล้วกันค่ะเนี่ยขอเราร้องไห้บางทีเขาก็คิดว่าเราร้องปลอมร้องจริงร้องปลอมถ่ายให้ดูเลยแบบไม่อายเลยนะว่าเราก็ร้องเราร้องไห้จริงเราไม่มีความจำเป็นต้องร้องไห้แล้วแบบต้องโกหกอ่ะเนี่ยพี่ดูนะฮะคือถ้าเราร้องปลอมอ่ะถ้าเราร้องปลอมเราจะถ่ายเขาดูทำไมเราก็ถ่ายเขาดูนะว่าเราร้องจริงซึ่งอันนี้เหตุการณ์เมื่อวานที่เราร้องไห้เนี่ยเมื่อวานที่เห็นปะอันนี้โชว์ให้พี่ดูเลยมันขึ้นเมื่อวานปะ
ือเรื่องเดือนใช่พี่บอกว่าค้างนี่ค้างกี่คนนะคะพี่ค้างอยู่ทุกคนค่ะแต่ค้างคนละหมื่นเงินเดือน 30,000 ค่ะค่าคอมมิชชั่นแยกค่าคอมบางคนก็ค้างอยู่เยอะหลักแสนจากนั้นพี่ไปอีกเรื่องนึงคือเรื่องบ้านค่ะเราขัดบ้านพุดเดิ้ลคือหนึ่งหลังที่เราพูดมา2หลังใช่ไหมล่าสุดอันนั้นก็แมวกลับมาอยู่บ้านจากบ้านพุดเดิ้ลก็กลับมาอยู่ที่บ้านตัวเองแล้วเออแล้วบ้านที่ประชาชื่นก็ขายแล้วตอนนี้เราอยู่บ้านที่ไหนเราอยู่ประชาชื่นค่ะแต่เราก็เหมือนจะอยู่ไม่ได้แล้วด้วยเพราะว่าเราโดนบุกถึงบ้านทุกวันอะไรเงี้ยแต่ช่วงนี้ไม่โดนแล้วนะที่ขายเพราะว่าโดนบุกหรือว่าขายเพราะว่าจะต้องเอาเงินตรงนั้นมาใช้หนี้มีสองส่วนค่ะขายเพราะว่าบ้านไม่ใช่บ้านแล้วบ้านเราเคยรู้สึกว่าบ้านมันปลอดภัยแต่ตอนนี้พอบ้านพอมีคนเข้ามาแบบไม่ได้บอกเราก็รู้สึกว่าแบบมันไม่เซฟเลยบางทีคุณยูเฮียนั่งมานั่งอยู่เงี้ยมีคนมาหาเราก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันแต่ว่าถ้าคนที่นัดไว้เงี้ยเราก็ไม่เป็นไรแต่ว่าบางคนที่ไม่ได้นัดไม่ได้บอกอะไรเงี้ยพอถ้ามาแบบดึกๆเราก็ตกใจดึกที่สุดกี่โมงที่มาทวงสี่ทุ่มกว่าค่ะแต่ตอนนั้นเคยให้สัมภาษณ์กันอีกว่าให้มาก่อนหกโมงเย็นก็ยังมาหลังหกโมงเย็นก็มีแค่เคสเดียวเขาอาจจะไม่ได้ดูข่าวมีรูปแบบอะไรที่กลัวของน่ากลัวมากๆนะคะเอาปืนวางค่ะแล้วส่งรูปปืนเข้ามาในกลุ่มแล้วบอกว่าเดี๋ยวผมจัดการเองให้มันจบๆเขาได้เรียกว่าคมขู่กันเลยค่ะก็แคปไว้อยู่ค่ะไม่แจ้งค่ะเราเป็นลูกหนี้ต่อให้เจ้าหนี้เอาปืนมาจ่อขมับแล้วยิงก็ให้เขายิงค่ะแล้วไม่งั้นพี่ถามแล้ววันนี้หนี้มันลดลงเหลือเท่าไหร่จากเดิมคือเราตั้งใจทำงานทุกวันเพื่อใช้หนี้แม้กระทั่งวันนี้เราก็ยังทำงานแม้ว่ามันจะเหนื่อยมากขนาดไหนแต่เราก็ตั้งใจทำงานทุกวันเพื่อที่ว่าจะให้หนี้มันหมดนี่ตอนนี้มันร้อยกว่าล้านแล้วค่ะที่นับมาทั้งหมดนะฮะมันร้อยกว่าล้านที่เรานับกันมาได้ดังนั้นก็คือคิดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ2ปีแล้วนายกลัวไหมว่าพอขับรถออกไปคนมองว่าเราขายบ้านหนีเจ้าหนี้ไม่ได้ขายบ้านแต่มองว่าใช้เจ้าหนี้แต่หนีเจ้าหนี้กลัวเจ้าหนี้จะเข้าใจผิดไม่ค่ะเพราะว่าบ้านไปเจ้าหนี้ก็รู้ดีว่าอยู่บ้านไหนบ้านหลังไหนต่อยังไม่มีเงินที่จะไปวางแผนยังไม่มีเงินจะไปเช่าอะไรใหม่นั้นนะคะแม้ว่าจะได้พรีเซนเตอร์มาเงินค่าพรีเซนเตอร์ได้มาก็โอนให้ลูกค้าก็แสดงว่ายืนยันว่าไม่หนีไม่หายไม่ตายแน่นอนไม่หนีไม่หายไม่ตายไม่รู้ไม่หนีไม่หายไม่ตายไม่รู้ไม่ตายคือไม่รู้ว่าตายไม่ตายอะค่ะเพราะว่าคนเรามันมีจุดรับไหวแต่เราไม่เครียดปรึกษาทางครอบครัวไหมไม่มีใครปรึกษาหรอกค่ะมีแค่แม่แต่เราก็ไม่ได้เล่าว่ายิ่งเล่าก็ยิ่งด่าทั้งบ้านแล้วอย่างแฟนก็ไม่ได้เล่าเพราะว่าเราก็เลิกกันมานานแล้วใครที่นาปรึกษาได้มั่งอ่ะไม่มีเอาจริงๆป่ะเพจคุณเท้าเพจที่เขาด่าเขาตีทุกวันเนี่ยเป็นเพจเดียวที่ปรึกษาได้เรื่องกฎหมายนอกนั้นเราไม่มีใครปรึกษาเลยคะแนนพี่อยากถึง100ล้านนี่มันคือตัวเลขจริงๆหรอตัวเลขที่ยังไม่ได้ลบกำไรที่เขาได้ไปค่ะมันไม่เยอะเกินไปสำหรับเราคนเดียวไม่เยอะค่ะเพราะว่านามียอดขายสูงสุดต่อเดือน30ล้านแต่ว่านามาขาดทุนเพราะว่าอนาไม่ได้ทำบัญชีก็คือแสดงว่าครึ่งปีแรกที่ผ่านมาฉันก็คือบริหารถ้าสรรพากรเข้ามาดูสรรพากรก็จะเห็นเลยว่ามันขาดทุนค่ะหลังจากนี้เราวางแผนชีวิตยังไงบ้างที่การนับหนึ่งให้กับตัวเราเองนะที่คุณก็ได้กำกับก็ทำงานทุกวันเลยไม่มีวันไหนที่ไม่ทำงานเลยแล้วก็สู้มาตลอดชีวิตนาเคยแม้กระทั่งแบบไปทำงานเมืองนอกอ่ะเพื่อใช้เงินให้นี่รายวันให้ที่บ้านอ่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ต้องเอาตัวเข้าไปแลกแค่ต้องใช้พลังใจเยอะๆแล้วก็กำลังใจอย่างมากๆมันก็จะหมดแอนนาคิดว่าสิ่งที่เราโดนมันเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะกรรมเก่าความประมาทค่ะเราประมาทตั้งแต่แรกถ้าเราไม่ประมาทป่านนี้เราก็รอดแล้วอย่างนี้พี่ก็ใช้กลัวมากไหมใช้กลัวมากไหมไม่ใช้เลยค่ะทำไมอ่ะไม่เชื่อแล้วมันมีคนเคยถามตัวบ้างไหมไม่เชื่อเรื่องดวงนะไม่เชื่อว่าถ้าไปดูหมอแล้วหมอบอกว่าพรุ่งนี้จะหมดหนี้แล้วจะหมดคือยังไงเราก็ต้องทำงานอยู่ดีอ่ะก็คือเหมือนเ
กลัวว่าถ้าไปดูดวงแล้วหมอดูบอกว่าจะหมดภายในธันวาพฤศจิกาอย่างเงี้ยแล้วเราไปหวังแล้วเราทำงานน้อยลงเฟลสุดท้ายแล้วเรื่องบ้านนี่คือเตรียมจะขายแล้วเรียบร้อยก็ประกาศขายตรงนี้เลยแล้วกันค่ะถ้าเกิดใครมีใครสนใจบ้านที่ประชาชื่นนะฮะบ้านเศรษฐศิรินะฮะก็ขายค่ะตั้งราคาไว้หรือยังคะว่า15 ล้านค่ะ15 ล้านค่ะติดแบงค์อยู่อีก10 กว่าแต่ว่าเหลือส่วนต่างบ้างก็ยังเอาอีกเรื่องนึงที่เมื่อกี้บอกว่าจะไปออดิชั่นมาเดินไหนกับเข้าสู่เวทีบรรยายระดับโลกก็ต้องพูดตรงๆนะฮะว่าการไปเดินแบบอ่ะมันไม่คุ้มหรอกแต่รอบนี้สร้างอีกอีโคโนมี่ไปแต่งหน้าเองออดิชั่นเองถ้าได้ก็ได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้กลับทำไมเราถึงตามความฝันอีกครั้งหนึ่งอย่างน้อยอ่ะช่วงที่เดินแบบปีที่แล้วอ่ะเราขายของได้วันละหลายพันบ้านเพราะว่าคนที่เขากลับมาศรัทธาในตัวเรามันก็มีเราก็เลยคิดว่าการทำงานตามความฝันของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรแล้วก็ต้องอยู่ที่ดุลพินิจด้วยว่าเจ้าหน้าที่จะให้ออกไปทำงานหรือเปล่าไปถึงไปต่างประเทศนะใช่ค่ะเพราะว่าแสดงว่าต้องยื่นเรื่องไปที่กรมราชการนะตำรวจครับตอนนี้ตำรวจก่อนอย่างนี้บอกถ้าได้ไปก็ต้องเอาตัวออกรอบนึงไหมคะมันต้องออกหรอกค่ะแค่รักษาหุ่นให้ดีลดน้ำหนักให้ได้ไม่แล้วนะตอนนี้ที่เราแผนว่าจะกลับไปเราได้ยื่น proposal profile เรากลับไปให้เอเจนซี่อยู่เรายื่นหุ่นไปแล้วหุ่นเราไม่ผ่านเพราะว่าเราเปลี่ยนไปนั่นคือถ้าพูดก็คือแตกต่างกับปีที่แล้วเราไปเสริมหน้าออกมาค่ะหน้าเราก็เปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเปลี่ยนหมดเลยหน้าเขาไม่ซีเรียสเพราะว่าเขาไปยืนโครงก็ยังมีความเหมือนเดิมอยู่แล้วก็เขาซีเรียสอย่างเดียวแค่เรื่องหน้าอกที่มันใหญ่กว่าสะโพกก็ต้องลดลงให้เอวมันเล็กที่สุดค่ะแล้วเราจะทำยังไงเรื่องไปแคทไม่กลัวตำรวจบอกว่าไม่ให้ออกหรือถ้าให้ออกอาจจะต้องวางเงินยังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ไม่มีเงินมาวางหรอกค่ะทางเขารู้เรื่องคดีหรอรู้ค่ะเขาก็ส่งจดหมายมาคือตำรวจเขาก็ต้องการเอกสารอยู่แล้วเราก็เอาจดหมายให้เขาดูว่ามันจะมีจดหมายแบบนี้นะมาเหมือนเป็นใบรับรองใช่ค่ะอันนี้ได้ดำเนินการไปถึงไหนแล้วคิดว่าโอกาสได้ไปน้อยแต่ถ้าไม่ได้ไปก็เดินในไทยก็ได้นะถ้าแบรนด์ไหนจะให้เดินก็เดินอะไรนะฮะขอไม่เล่าดีกว่าเพราะว่าเคยไปอเมริการอบนึงแล้วเข้าไม่ได้แต่มีแพลนจะไปเมื่อไหร่ไปถ้าจะได้ไปคงได้ไปแค่ 2-3 วันอะไรเงี้ยไปเดินแล้วกลับเลยประมาณเดือนเดือนพฤศจิกาไม่กันยาค่ะเซปเทมเบอร์กันยาปะเซปเทมเบอร์ค่ะกันยากันยาขอบคุณค่ะ